องของการกลัวเมียกับเกรงใจเมียเนี่ยบางครั้งมันเป็นแค่เส้นบางๆจริงๆเลยนะคะแต่ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้ค่ะจะกลัวเมียค่ะเพราะอะไรสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาค่ะออกจากบ้านทุกวันเลยเมียถามจะออกไปไหนพี่ออกไปทำงานทีนี้ออกไปทุกวันก็คุณคิดต่างๆนานานะคะเดี๋ยวกลับบ้านมันทวงตังค์แน่เลยทำงานทำไมไม่ได้เงินเดือนก็เลยมโนขึ้นมาค่ะสร้างเรื่องเก่งด้วยนะคะเรียกร้องไปตามเพจต่างๆขอความช่วยเหลือบอกตัวเองอะถูกปล้นมีลูกเล็กๆอีก3คนที่ต้องเลี้ยงดูผลปรากฏเขาจับได้สิและเรื่องนี้ถึงตำรวจพอตำรวจมาจับสภาพเขาเป็นยังไงไปดูค่ะเราไปโพสให้คนนู้นคนนี้โอนเงินมาให้เราไม่พี่มันมีคนที่ระยองพี่ไม่เอา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 ผมขอโทษพี่ที่บอกโพสแบบเคยไม่ได้ตายหายไปเลยแล้วกับชาวบ้านแล้วกับตำรวจแล้วเราลุกขึ้นนั่งเลยครับขอโทษพี่นะผมมีลูก3ขวบนะพี่คุณบอกเจ้าจ้างกับผมเนี่ยผมมองแน่นอนตัวผมเป็นลูกกับคุณเนี่ยบอกว่าคุณถูกปล้นเลยเมียผมมันอยู่ด้วยพี่ผมกำลังพูดพี่ดูดีก้มลงกราบตำรวจเลยอ่ะลักษณะอายุ43ปีร้องห่มร้องไห้กราบไปที่เท้าของตำรวจภูธรบ้านบึงที่ชลบุรีค่ะบอกอย่าเอาเรื่องเลยลูกผมยังเล็กอยู่ค่ะถูกตำรวจจับได้ไงก็ไปกุเรื่องตามเพจดังต่างๆว่าโดนจี้โดนปล้นอย่างนี้เอาเงินเดือนไปหมดเลยก็เลยไม่มีตังค์ไปซื้อนมแล้วก็พ่ออ้อมสำเร็จรูปให้กับลูกค่ะแล้วก็ยังถูกโจรขู่อีกบอกเนี่ยค่ะจะยิงอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยขอเปิดรับบริจาคแบบนี้ช่วยค่านมผมหน่อยนะแต่พอตำรวจพาไปชี้จุดในที่เกิดเหตุเจ้าตัวอ้างว่าเนี่ยเป็นป่าข้างทางแถวๆบ้านบึงที่ชลบุรีคือลักษณะเนี่ยไม่สามารถชี้ที่เกิดเหตุได้ด้วยนะคะตำรวจก็เห็นแล้วว่ามันพิรุธก็เลยคุมตัวมาสอบสวนสุดท้ายนี่ก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีค่ะก่อนหน้านี้ไม่รู้จะทำยังไงหลอกเมียว่าไปทำงานบริษัทแต่ไม่ได้ไปทำจริงๆทีนี้พอสิ้นเดือนปุ๊บมันทวงตังอะค่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะเนี่ยเขาบอกก็เลยกุเรื่องขึ้นมาอยากจะให้เมียเชื่อด้วยและต้องการแค่นมโรงเรียนไปให้ลูกกินเท่านั้นนะคะตำรวจว่ายังไงบ้างไปคุยกับท่านผู้กำกับการที่สภ.บ้านบึงกันหน่อยพันตำรวจเอกทวีกุฎแถลงค่ะท่านก็บอกก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็แจ้งมาบอกเอ๊ะไปดูหน่อยสิลักษณะนี่แปลกๆนะท่าทางเขาคือเหมือนไปโพสต์ขอความช่วยเหลือหลายเพจนะแล้วก็ไปบอกว่าคนร้ายจี้ชิงทรัพย์คนเขาก็สงสารหลงเชื่อกันไปบางคนนี่โอนสตางค์ไปให้ตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะก็เลยให้ชุดสืบลงพื้นที่ไปหาข้อมูลจนรู้ว่าโกหกทั้งเพลักษณะนี้โกหกตลอดเลยอะค่ะก็เลยแจ้งข้อหาไปแจ้งความเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีโอ้โหตอนนี้เมียรู้แล้วเป็นยังไงก็ไม่รู้อะเนาะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8